สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับจากศิลปินไอดอลชาวไทยนั่นก็คือมินนี่นิชายนตรรักษ์หรือว่ามินนี่จากไอดอลนั่นเองอย่างที่ผ่านมานี้นะครับทางเทศกาลของบ้านเรานั้นเนี่ยก็เพิ่งผ่านไปเลยสำหรับเทศกาลที่สำคัญมากๆนั่นก็คือวันสงกรานต์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นวันปีใหม่ไทยอีกด้วยแถมที่สำคัญก็เป็นวันครอบครัวของประเทศไทยที่เราลูกหลานที่ออกไปทำงานต่างจังหวัดออกไปเรียนกันต่างจังหวัดเนี่ยจะกลับมาที่บ้านเกิดนะครับเพื่อมาเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็กลับมาพบเจอกันสำหรับมินนี่นั้นเนี่ยเธอก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับแต่ว่าจะต้องเดินทางไปทำงานไกลถึงต่างแดนไปยังประเทศเกาหลีเพื่อไปเป็นไอดอลแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับความรักมากมายเลยจากแฟนๆแล้วก็แม่เก่านะครับแต่ว่ามินนี่นะครับเธอเนี่ยก็ยังคงติดตามสถานการณ์ของประเทศไทยอยู่และในตอนนี้นะครับมินนี่ก็ได้มีการออกมาอัพ Instagram ส่วนตัวนะครับเป็น IG Story สวัสดีปีใหม่ไทยกับแฟนๆชาวไทยทุกคนเลยนะครับที่ติดตามมินนี่อยู่ในมินนี่นั้นเนี่ยก็อัพ IG Story ของเธอเป็นบูมแมรงนะครับพร้อมกับใส่ฟิลเตอร์ที่น่ารักมากๆมีรูปก้อนเมฆเนี่ยไหลไปมาแล้วก็แปะอยู่ตรงแก้มทั้ง2ข้างของมินนี่พร้อมกับทำท่าปากจู๋ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแคปชั่นภาษาไทยน่ารักว่าสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะพร้อมกับภาษาอังกฤษว่าแฮปปี้สงกรานต์เดย์ซึ่งมินนี่นั่นเนี่ยก็มาอัพในวันที่15นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันสงกรานต์แต่ว่าก็ยังคงเป็นอีก1วันนะครับที่สำคัญมากๆและก็ยังอยู่ในช่วงหยุดยาวอยู่ในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่ามินนี่นั้นเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยในตอนนี้นะครับจะไม่ได้กลับบ้านมาในช่วงสงกรานต์แต่เธอนั่นเนี่ยก็ยังคงมาสวัสดีแฟนๆชาวไทยมาสวัสดีปีใหม่ไทยพร้อมกับมาสวัสดีวันสงกรานต์นะครับความน่ารักของมินนี่นี้นะครับก็เป็นความน่ารักที่แฟนๆชาวไทยนั่นเนี่ยก็ออกมาชื่นชมพร้อมกับออกมาพูดถึงความน่ารักของมินนี่นี่ในทวิตเตอร์กันเนี่ยก็ไม่น้อยเลยนะครับเรียกได้ว่าแฟนๆชาวไทยหรือว่าเนเวอร์แลนด์ชาวไทยนั้นเนี่ยก็มอบตำแหน่งนางสงกรานต์ปีนี้ให้กับมินนี่ไปเลยโดยทางช่องของเราเนี่ยก็ขอมอบตำแหน่งนางสงกรานต์ให้กับมินนี่นะครับโดยนางสงกรานต์ปีนี้สำหรับมินนี่นั้นก็จะเป็นชื่อว่าเทพีมินนิชาบิวตี้ฟูลฮันนี่นะครับเราก็ขอมอบตำแหน่งนางสงกรานต์ปีนี้ให้กับมินนี่ไปเลยโดยนางสงกรานต์มินนิชาบิวตี้ฟูลฮันนี่นี้นะครับเขาก็จะมามอบความสุขผ่านบทเพลงผ่านเสียงเพลงให้กับแฟนๆหรือว่าชาวเนเวอร์แลนด์นั้นเนี่ยได้รับฟังกันนะครับและในตอนนี้นั้นเนี่ยแฟนๆเนเวอร์แลนด์ก็มีความสุขกันมากๆเลยแถมในตอนนี้ก็มีสตอรี่ IG น่ารักนะครับมาให้แฟนๆนั้นเนี่ยได้ดูแล้วก็แคปโมเมนต์น่ารักนี้ไปพูดกันสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของมินนี่นะครับก็อย่าลืมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ใครได้เห็นสตอรี่ IG ของมินนี่กันบ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือใครเนี่ยมีฉายาเด็ดๆมีฉายาน่ารักที่อยากมอบให้เป็นฉายานางสงกรานต์ให้กับมินนี่เนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่างของเราเนี่ยก็ได้มอบไปแล้วกับฉายา AP Minisha Beautiful Honey ให้กับมินนี่นะครับใครมีฉายาเด่นๆน่ารักอะไรเนี่ยก็มาเล่นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นโมเมนต์น่ารักเล็กๆของมินนี่นะครับที่มีต่อแฟนๆชาวไทยยังไงเนี่ยสำหรับสงกรานต์ปีนี้อมกอร์เคป๊อปของเราก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยแล้วก็สุขสันต์วันสงกรานต์กับทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้รวมไปถึงชาวอมกอร์เคป๊อปทุกคนที่กดติดตามช่องเรานะครับก็ขอบคุณมากเลยขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันปีใหม่ไทยแล้วก็วันสงกรานต์นะครับใครเดินทางกลับบ้านแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับไปทำงานไปเรียนเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไม่ติดโควิดกันนะครับสำหรับคลิปนี้อมกอร์เคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับทุกคนอย่าลืมมาคอมเมนต์ฉายาของมินนี่แล้วก็ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจมินนี่กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็กดติดตามอมกอร์เคป๊อปไปด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าให้กับทุกคนฟังอีกรอติดตามกันไว้ด้วยนะครับ